ัจจุบันนายกยังบอกเลยนะครับว่าการเกิดของเยาวชนของลูกหลานเราในอนาคตน้อยลงมากๆเราลืมไปหรือเปล่าครับเราต้องการแก้ไขหลักสูตรทางการศึกษาแต่เราไม่สร้างระบบนิเวศที่จะให้คนที่จะเกิดมาคนที่จะเติบโตบนแผ่นดินนี้ได้มีระบบนิเวศที่สามารถสร้างคนอย่างมีคุณภาพได้เราไม่มีสวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิดที่เพียงพอเราไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เราไม่มีพื้นที่สำหรับให้นมบุตรเราไม่มีโรงเรียนเพียงพอกับลูกหลานเราไม่มีค่าเล่าเรียนที่สามารถเจือจุนให้กับทุกคนที่ต้องการการเล่าเรียนอย่างเข้าถึงเราไม่มีงานเพียงพอกับผู้ที่จบการศึกษาเราไม่มีคุณภาพชีวิตเพียงพอให้กับคนในวัยทำงานและเรามีสวัสดิการเพียงน้อยนิดให้กับผู้สูงอายุเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพฤทธิ์ วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลท่านประธานครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจของท่านประธานเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ต้องขออนุญาตเริ่มต้นโดยการชี้แจงนะครับว่ายัตติที่ผมร่วมเสนอในวันนี้กับยัตติที่ท่านชัชวาลเสนอนั้นก็อาจจะเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อหัวข้อมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่กรุณาอนุญาตให้2ยัตตินี้เนี่ยมีการพิจารณาร่วมกันในการอภิปรายเสนอยัตติครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการอธิบายหลักการและเหตุผลในการร่วมเสนอยัตติเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยผมนั้นจะขออนุญาตเป็นผู้อภิปรายเปิดและก็ผู้ร่วมเสนอนะครับคุณฉัตรสุภัทรวณิชก็จะเป็นผู้อภิปรายปิดในอีกทีหนึ่งท่านประธานครับในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรัฐจำเป็นครับที่จะต้องมองและปฏิบัติกับประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิและอำนาจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยหากเราต้องการให้ประชาชนทุกคนนั้นใช้สิทธิพลเมืองดังกล่าวอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนดอนาคตประเทศเราก็จะเป็นครับที่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นตั้งแต่สมัยที่ทุกคนนั้นยังคงเป็นเด็กและเยาวชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของเราทุกคนในที่นี้สัมผัสกันได้ว่าเด็กและเยาวชนนั้นได้แสดงความตื่นตัวทางการเมืองและตื่นตัวต่อประเด็นสาธารณะเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามากที่สุดในรอบหลายปีก็ว่าได้แต่แม้เยาวชนครับจะได้พยายามสะท้อนความฝันและความต้องการของเขาผ่านช่องทางหรือกลไกต่างๆแค่ไหนก็ยังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยครับที่รู้สึกว่าเสียงของเขานั้นยังไม่ได้ถูกรับฟังหรือคำนึงถึงอย่างเพียงพอในทุกกระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนก็ดีหรือในสังคมภาพรวมก็ดีจะว่าไปแล้วท่านประธานแม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อวานหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานก็อาจจะทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อยครับตั้งคำถามว่าอนาคตของเขาในประเทศนี้จะอยู่ภายใต้กรอบทางการเมืองแบบใดอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีสุขภาพเช่นใดแต่นั้นก็ท่านประธานหากเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวการรับฟังเพียงเดียวอาจจะไม่เพียงพอครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ต่างๆให้เยาวชนนั้นสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้มากขึ้นพื้นที่ที่ผมพูดถึงนี้ท่านประธานอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันพื้นที่ประเภทที่1ท่านประธานที่เราควรเปิดคือการปลดล็อกให้เยาวชนนั้นสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ในพื้นที่เดียวกันกับผู้ใหญ่โดยตรงกุญแจดอกสำคัญของเรื่องนี้ท่านประธานคือการปรับเกณฑ์เรื่องอายุขั้นต่ำในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนที่สุดท่านประธานก็คืออายุขั้นต่ำในการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหากเรายึดหลักสากลครับท่านประธานประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกก็มักจะมองว่าหากคุณมีอายุมากพอที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคุณก็ถือว่ามีอายุมากพอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันแต่พอเรามาดูในประเทศไทยครับพอคุณอายุ18คุณมีสิทธิ์ในการลงสมัครในการออกเสียงเลือกตั้งหรือมีสิทธิ์ในการโหวตแต่คุณต้องรออีก7ปีครับจนกระทั่งอายุ25คุณถึงจะมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ต้องรออีก10ปีครับท่านประธานจนคนอายุ35ถึงจะมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นพื้นที่ประเภทที่2ครับท่านประธานที่เราควรเปิดนั่นคือการออกแบบพื้นที่พิเศษสำหรับเยาวชนที่จะเป็นสะพานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างเยาวชนกับกลไกทั่วไปทางการเมืองหรือทางนโยบายจริงอยู่ครับท่านประธานว่าปัจจุบันเราก็มีพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วมาเกือบ20ปีที่มีชื่อว่าสภาเด็กและเยาวชนแต่หากผมจะขออนุญาตยืมคำพูดของนักวิชาการท่านหนึ่งครับ
ที่ได้พยายามรวบรวมความเห็นของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเขาได้กล่าวไว้ครับว่าแม้สภาและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนนั้นถูกตั้งขึ้นมาด้วยหลักการว่าเด็กนำผู้ใหญ่หนุนแต่มันก็มีความเสี่ยงครับว่าสภาเด็กและเยาวชนในหลายส่วนในวันนี้อาจจะกลายเป็นสภาที่ผู้ใหญ่สั่งและเด็กถูกบีบให้ทำตามแนวทางในการไปรูปสภาเด็กและเยาวชนครับท่านประธานให้ตอบโจทย์เยาวชนมากขึ้นก็มีอยู่หลายข้อเสนอด้วยกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆแค่3ข้อเสนอข้อเสนอที่1ครับท่านประธานคือการปรับที่มาของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับให้มาจากการเลือกตั้งของเด็กและเยาวชนโดยตรงด้วยการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับท่านประธานที่ตอนนี้ทางกทมเองก็ได้มีการเปิดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้งออนไลน์ซึ่งผมเข้าใจว่าเพิ่งปิดรับสมัครผู้สมัครไปเมื่อวานนี้การเลือกตั้งออนไลน์แบบนี้แหละครับท่านประธานก็เป็นวิธีที่หลายประเทศนั้นใช้ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างเช่น Youth Parliament หรือว่าสภาเยาวชนที่สหราชอาณาจักรก็มีการเปิดให้เยาวชนอายุ 11-18 ปีนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนของเขาผ่านช่องทางออนไลน์ทุกๆ2ปีเป็นต้นตัวอย่างข้อเสนอที่2ท่านประธานคือการรับประกันความเป็นอิสระของสภาเยาวชนจากรัฐวิธีนึงครับที่เราจำเป็นต้องทำคือการวางเกณฑ์หรือพิจารณาเรื่องหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้รัฐนั้นไม่มาแทรกแซงเนื้อหาโครงการที่เยาวชนนั้นคิดค้นหรือปรับงบประมาณขึ้นลงตามอำเภอใจเพียงเพราะว่าเยาวชนนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในยุคสมัยนั้นส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่3ของท่านประธานนั่นคือการเพิ่มอำนาจของสภาเยาวชนในการผลักดันนโยบายที่ต้องไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมครับแต่เป็นอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการเชื่อมโยงกับกลไกทางการเมืองในระบบไม่ว่าจะเป็นการให้สภาเยาวชนนั้นมีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายมาให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้รับไว้พิจารณาอย่างเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ว่าจะเป็นครับการให้สภาเยาวชนนั้นมีโควต้าในการตั้งกระทู้ถามหรือเสนอแนะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีนั้นต้องมาตอบในสภาเยาวชนก็ดีหรือตอบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีอย่างเช่นที่มาเลเซียหรือเดนมาร์กเป็นต้นส่วนพื้นที่ประเทศประเภทที่3ครับท่านประธานที่เราควรจะเปิดคือการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษานั้นมามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาและกติกาในโรงเรียนมากขึ้นความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเราจะเป็นอย่างไรความจริงแล้วความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนเราเนี่ยครับจะเป็นทั้งกระจกสะท้อนสังคมและตะเกียงนำทางสังคมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยในห้องเรียนก็มีอยู่หลายข้อเสนอด้วยกันครับขออนุญาตยกตัวอย่าง3ข้อเสนอเช่นเคยตัวอย่างข้อเสนอที่1ครับท่านประธานคือการกำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือว่าสกูลบอร์ดนั้นมีตัวแทนนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งจากนักเรียนโดยตรงกลไกแบบนี้ครับท่านประธานก็จะเป็นหลักประกันที่ดีที่จะทำให้การพิจารณานโยบายต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนยันการเลือกอุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนนั้นก็จะคำนึงถึงเสียงของนักเรียนที่มีตัวแทนที่นั่งอยู่บนโต๊ะพิจารณาเดียวกันกับทุกๆฝ่ายไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสียงที่ดังมาจากนอกห้องประชุมส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่2ท่านประธานคือการทำให้ธรรมนูญนักเรียนและสภานักเรียนนั้นมีความยึดโยงกับนักเรียนมากขึ้นตัวอย่างที่น่าสนใจครับท่านประธานก็คือที่โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ที่เปิดให้นักเรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในการเขียนส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่2ท่านประธานคือการทำให้ธรรมนูญนักเรียนและสภานักเรียนนั้นมีความยึดโยงกับนักเรียนมากขึ้นตัวอย่างที่น่าสนใจครับท่านประธานก็คือที่โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ที่เปิดให้นักเรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในการเขียนและออกเสียงประชามติรับรองธรรมนูญฉบับแรกของโรงเรียนโดยมีการกำหนดไว้ครับให้มีโครงสร้างสภานักเรียนที่แบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลที่ล้วนมาจากการเลือกตั้งของนักเรียนโดยตรงและสามารถถูกลงชื่อถอดถอนโดยนักเรียนได้เช่นกันส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่3ท่านประธานคือการเปิดให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่พวกเขาได้รับในระดับหนึ่งเราอาจจะหมายถึงการเปิดให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินครูเพื่อทำให้เกิดการประเมินแบบรอบทิศหรือแบบ360องศาที่จะทำให้การทำงานของครูนั้นมีความยึดโยงกับผลลัพธ์หรือว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนมากขึ้นในฐานะผู้รับบริการการศึกษาหรืออีกระดับนึงครับท่านประธานคือการเปิดให้นักเรียนนั้นได้ประเมินและตรวจสอบโรงเรียนหรือสถานศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจครับท่านประธานคือโครงการที่มีชื่อว่า Check My School ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่นั้นมีเครื่องมือและข้อมูลในการตรวจสอบว่าการให้บริการในโรงเรียนนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่หนังสือเรียนที่เขาได้รับได้คุณภาพหรือไม่ห้องน้ำที่โรงเรียนสะอาดเพียงพอหรือไม่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงเรียนนั้นทำงานได้จริงหรือไม่เป็นต้นแต่นอกจากจะเปิด3พื้นที่ประเภทนี้ให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วอีกภารกิจนึงครับท่านประธานที่เราจำเป็นต้องทำคู่ขนานคือการพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประการที่1ครับท่านประธานคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยบ่มเพาะทักษะให้เยาวชนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เต็มที่ครับหากเราไม่มีการปฏิรูปการศึกษาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ที่เน้นทักษะสมรรถนะหากเราอยากให้เยาวชนของเราครับคิดค้นนโยบายต่างๆจากการรับฟังความเห็นจากหลายมุมมองเราก็ควรครับที่จะเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์จากการเน้นท่องจำเหตุการณ์มาเป็นการเน้นวิเคราะห์หลักฐานหรือมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่บางครั้งอาจจะขัดแย้งกันหากเราต้องการให้เยาวชนของเรานั้นมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศได้ในการแก้ไขปัญหาระดับโลกเราก็ควรครับที่จะปรับวิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องของหลักภาษาและไวยากรณ์แต่ให้หันมาเน้นเรื่องของทักษะการใช้ภาษาหรือว่าทักษะการสื่อสารควบคู่ไปด้วยหรือหากเราอยากให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงๆเราก็จำเป็นครับท่านประธานที่ต้องลดจำนวนชั่วโมงเรียนลดภาระการบ้านที่มันหนักเกินไปเพื่อให้เยาวชนของเรานั้นมีเวลามากขึ้นในการได้ทำกิจกรรมที่เขาสนใจและทดลองทำจริงนอกห้องเรียนส่วนประการที่2ท่านประธานคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนในการมีส่วนร่วมความปลอดภัยนี้ก็ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยในมิติของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและเคารพสิทธิมนุษยชนของเยาวชนทุกคนรวมไปถึงความปลอดภัยในมิติของวัฒนธรรมในห้องเรียนครับที่สนับสนุนให้เยาวชนนั้นสามารถตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างสนิทใจส่วนประการที่3ท่านประธานก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเข้าใจและพร้อมจะวางบทบาทของตนเองเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยสนับสนุนเยาวชนโดยไม่ครอบงำหรือปิดกั้นเยาวชนด้วยความคิดของตนเองท่านประธานครับข้อเสนอทั้งหมดที่ผมได้อภิปรายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในการเปิด3พื้นที่ก็ดีข้อเสนอในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม3ประการก็ดีไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ผมคิดเองนะครับท่านประธานแต่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ผมได้มาจากการได้ประชุมหารือร่วมกันในกรรมธิการพัฒนาการเมืองร่วมกับทั้งฝ่ายวิชาการภาคประชาสังคมและก็ตัวแทนเยาวชนบางส่วนแต่ผมเชื่อครับท่านประธานว่าเราจะมีข้อเสนอที่ครบถ้วนรอบด้านพร้อมใช้งานมากกว่านี้หากเราลงแรงลงเวลากันอีกสักนิดนะครับผ่านกลไกของสภาและกลไกของคณะกรรมการเพื่อคุยกับคนให้มากกว่านี้และจัดทำข้อเสนอที่กว้างและลึกกว่านี้ดังนั้นท่านประธานที่ผมต้องการให้เราดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบก็เพราะผมรู้ครับผมตระหนักดีครับว่าการเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมายอย่างแท้จริงนั้นจะต้องไม่ใช่การทำอะไรกับเยาวชนแบบฉาบฉวยปรากฏการณ์หนึ่งครับท่านประธานที่ทั่วโลกนั้นเริ่มพูดถึงและก็เริ่มมีข้อกังวลมากขึ้นคือปรากฏการณ์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า youth washing ปรากฏการณ์นี้ท่านประธานคือปรากฏการณ์ที่รัฐหรือองค์กรต่างๆนั้นอาจจะมีความพยายามในการทำให้สังคมคิดว่าตนเองนั้นให้ความสำคัญกับเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่โดยการชื่นชมโดยการให้รางวัลหรือว่าเชิญพวกเขาไปแสดงความเห็นแต่พอไปถามเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วเขากลับสัมผัสได้หรือเขากลับรู้สึกครับว่าองค์กรเหล่านี้ไม่เคยรับฟังจริงๆถึงความต้องการของพวกเขาไม่เคยตั้งใจจริงๆในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาและก็ไม่เคยไว้ใจพวกเขาจริงๆในการเข้ามีส่วนร่วมหรืออำนาจในการตัดสินใจดังนั้นครับท่านประธานผมขอทิ้งท้ายด้วยการบอกว่าข้อเสนอที่ผมอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เราร่วมกันจัดทำครับเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมายในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นข้อเสนอที่คำนึงไว้ตลอดเวลาครับว่าเสียงของเยาวชนนั้นต้องไม่ใช่แค่เสียงที่ดังแต่ต้องเป็นเสียงที่ถูกรับฟังอย่างจริงจังบทบาทของเยาวชนนั้นต้องไม่ใช่ไม้ประดับครับแต่ต้องเป็นเจ้าของร่วมกันของประเทศนี้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและท้ายสุดแล้วครับเยาวชนต้องไม่ใช่แค่อนาคตของชาติครับแต่เยาวชนต้องเป็นปัจจุบันของชาติด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมกลุนพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ขออภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก่อนอื่นเราคงต้องมาเรียบเรียงกันก่อนนะครับว่าประชากรที่มีคุณภาพนั้นคืออะไรนะครับเป็นแบบไหนหลายคนบอกว่าเด็กที่ดีผมได้ยินมาเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับว่าประชากรที่มีคุณภาพคือคนดีคนดีในความหมายของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับเราต้องตีความให้ชัดเจนก่อนว่าคนดีนี้คือประชากรที่เชื่อฟังคำสั่งประชากรที่ปฏิบัติตามกฎที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้แม้กฎนั้นมันจะไม่สามารถตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันได้ใช่หรือไม่ประชากรที่ดีเหล่านั้นคือประชากรที่ต้องเชื่อฟังขู่บอกหรือบังคับ
อะไรก็ตามจำเป็นจะต้องทำตามถึงจะเป็นประชากรที่ดีใช่หรือไม่ผมยืนยันนะครับว่าประชากรเหล่านั้นไม่ใช่ประชากรที่มีคุณภาพสำหรับโลกปัจจุบันและในอนาคตในวันข้างหน้าท่านคงรู้กันแล้วนะครับว่าในยุคปัจจุบันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21มาอย่างเต็มตัวเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการเยาวชนครับที่คิดทันรู้ข่าวสารข้อเท็จจริงคิดอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กล้าที่จะตั้งคำถามรวมถึงมีทักษะในการสื่อสารวันนี้ครับเราต้องการเยาวชนแต่ปัจจุบันนายกยังบอกเลยนะครับว่าการเกิดของเยาวชนของลูกหลานเราในอนาคตน้อยลงมากๆเราลืมไปหรือเปล่าครับเราต้องการแก้ไขหลักสูตรทางการศึกษาแต่เราไม่สร้างระบบนิเวศที่จะให้คนที่จะเกิดมาคนที่จะเติบโตบนแผ่นดินนี้ได้มีระบบนิเวศที่สามารถสร้างคนอย่างมีคุณภาพได้เราไม่มีสวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิดที่เพียงพอเราไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เราไม่มีพื้นที่สำหรับให้นมบุตรเราไม่มีโรงเรียนเพียงพอกับลูกหลานเราไม่มีค่าเล่าเรียนที่สามารถเจือจูนให้กับทุกคนที่ต้องการการเล่าเรียนอย่างเข้าถึงเราไม่มีงานเพียงพอกับผู้ที่จบการศึกษาเราไม่มีคุณภาพชีวิตเพียงพอให้กับคนในวัยทำงานและเรามีสวัสดิการเพียงน้อยนิดให้กับผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยได้อย่างไรหากเราคิดเพียงแค่จะแก้หลักสูตรการศึกษาคิดเพียงแค่ต้องการคนที่เชื่อฟังเราควรจะสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับประชากรในประเทศไทยครับและแน่นอนภาครัฐควรจะต้องเป็นผู้เข้ามาดูแลตรงนี้แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีเราเห็นเพียงภาครัฐต้องการที่จะสร้างกฎระเบียบที่จะควบคุมประชากรในประเทศให้เชื่อฟังให้สีโลราบหลายครั้งเราเห็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการต่างๆที่กดทับประชาชนให้เชื่อฟังให้ทำตามในสิ่งที่รัฐเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้สิ่งเหล่านั้นจะขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมของโลกเสรีและอารยะประเทศต่างๆถ้าประชาชนไม่กล้าตั้งคำถามไม่กล้าคิดต่างไม่กล้านำเสนอความเห็นที่แตกต่างและความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเราจะหาประชากรของโลกประชากรของประเทศไทยที่เท่าทันกับโลกยุคปัจจุบันได้จากไหนหากไม่มีความคิดสร้างสรรค์การที่ประชาชนออกมากดดันเรียกร้องเพราะเขาเห็นว่าสิ่งต่างๆในประเทศนี้นั้นมันไม่ถูกต้องกลับกลายเป็นว่าเยาวชนเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนที่มีคุณภาพอย่างนั้นหรือผมว่าการตั้งคำถามแบบนี้คงจะไม่สามารถที่จะหาประชากรที่มีคุณภาพในประเทศนี้ได้นะครับและแน่นอนเราจำเป็นที่จะต้องให้มีการถกเถียงมีการแลกเปลี่ยนมีการนำเสนอและมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนให้กับบุคคลต่างๆที่มีความเห็นที่แตกต่างกันในประเทศนี้ครับและทั้งหมดที่ผมนำเสนอมานั่นคือแนวทางการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพสำหรับระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเท่านั้นแต่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับครับผมในฐานะที่ทุกท่านในที่นี้นะครับก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงไม่จำเป็นแล้วที่จะบอกว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออะไรเพราะทุกท่านก็มาด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำไว้ตรงนี้คือประชาธิปไตยเป็นเสียงของประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือประชาชนไม่ใช่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยครับรัฐบาลต้องมีสำนึกใหม่ไม่ใช่มองว่าประชาชนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เหิมเกิมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองและประชาชนคือผู้ถูกปกครองรัฐจำเป็นจะต้องทำทุกวิถีทางให้ประชาชนกลายเป็น active citizenเป็นประชาชนที่ตื่นรู้มีส่วนร่วมกับภาครัฐมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและตรวจสอบหน่วยงานของรัฐไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานใดเพื่อสร้างรัฐที่โปร่งใสร่วมกันและต้องย้ำนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการที่ประชาชนมีความเห็นต่างๆทางการเมืองเป็นเรื่องปกติครับเราสามารถเห็นต่างกันได้เราสามารถเชื่อ
ในอุดมการณ์ของสีเสื้อที่ต่างกันได้แต่เราต้องรับฟังกันด้วยเหตุผลแต่เราต้องยอมรับความแตกต่างในสมัยที่ผมยังเคยรับอาชีพเป็นนักแสดงในยุคนั้นการแสดงความเห็นค่อนข้างลำบากใครที่มีความเห็นแตกต่างกับผู้มีอำนาจใครที่มีความเห็นแตกต่างกับนายทุนย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนย่อมจะเสียโอกาสทางอาชีพแต่ณวันนี้ครับคนกล้าออกมามากขึ้นนักแสดงออกมามากขึ้นคนที่มีชื่อเสียงออกมามากขึ้นวันนี้ครับประชาธิปไตยเบ่งบานการแลกเปลี่ยนความเห็นมีมากมายเราต้องการสิ่งเหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันครับและผมเชื่อว่าการที่เราจะเงียบกันอยู่ปัจจุบันนี้มีหลายคนไม่สนใจการเมืองมีหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลตัวแต่ผมเชื่อว่าการที่ทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองมันจะยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นจากการส่งเสียงเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจไปถึงรัฐบาลเพื่อจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนทุกคนในแผ่นดินนี้และเราก็จะสามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนและคนทุกคนในประเทศนี้ได้ครับและผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเข้าใจสาระสำคัญของการอภิปรายในวันนี้นะครับและเชื่อว่าคำว่าพลเมืองที่มีคุณภาพในนิยามของผมก็คงจะตรงกับนิยามของคณะกรรมการครับกรรมาธิการชุดนี้ครับผมจึงเห็นว่าควรจะให้กรรมาธิการชุดนี้เป็นผู้ตัดสินแล้วก็หาทางแก้ไขเพื่อที่จะเราจะได้มีพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปครับขอบคุณมากครับ